ดีดีพาคุณผู้ชมไปเปิดเส้นทางชีวิตค่ะของหนุ่มคนหนึ่งจากเป็นไกด์นำเที่ยวนะคะล่าสุดผันตัวมาเป็นนักดริฟท์ไรเดอร์ทำรายได้สูงสุด 3,000 บาทต่อวันหลายคนฟังแล้วงงว่าดริฟท์ไรเดอร์จะออกมาเป็นรูปแบบใดต้องตามไปหาคำตอบค่ะมาแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่กาแฟดริปร้อนๆส่งกลิ่นหอมกรุ่นเตะจมูกบรรดาคอกาแฟที่กำลังมายืนรอซื้อกาแฟดริปฝีมือดริปไรเดอร์หรือพ่อค้าขายกาแฟสดเคลื่อนที่นั่นเองนะคะที่เขาตระเวนขี่รถจักรยานยนต์มารอเสิร์ฟกาแฟรสชาติดีถึงหน้าบ้านลูกค้าพร้อมบริการเก้าอี้นั่ง 2-3 ตัวแบบนี้แล้วก็ตระเวนขายไปในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลมาพร้อมกับเมนูกาแฟร้อนกาแฟเย็นราคาเริ่มต้นแก้วละ60บาทไปจนถึง150บาทนั่นเองค่ะดริปไรเดอร์สู้ชีวิตผู้นี้นะคะมีชื่อว่าคุณอิสรพงศ์โสเต่งนะคะอายุ32ปีคุณผู้ชมค่ะเขาก็เล่าถึงเส้นทางชีวิตก่อนผันตัวมาเป็นดริปไรเดอร์นะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยประกอบอาชีพเป็นไกด์นำเที่ยวกระทั่งมีความฝันค่ะอยากจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองด้วยความที่เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟสดแบบขนานแท้นะคะจึงหันมาศึกษาเมล็ดพันธุ์กาแฟต่างๆจากผู้รู้แล้วก็หันมาคั่วเมล็ดกาแฟดองดริปกาแฟเองทำเองหมดเลยก็ทำมาเป็นเวลา3ปีในที่สุดก็ได้รสชาติที่ถูกคอถูกใจเนื่องจากไม่มีเงินทุนมาเปิดร้านเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยเกิดไอเดียนำรถจักรยานยนต์คู่ใจติดตั้งเครื่องอุปกรณ์การทำกาแฟแบบง่ายๆนะเปิดเป็นร้านกาแฟเคลื่อนที่แล้วก็ตระเวนขี่ไปจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสตูลทีนี้เรามาดูข้อดีของดริปไรเดอร์กันสักหน่อยนะทำไมเขาถึงเลือกวิธีนี้เขาบอกว่ามันสะดวกดีค่ะที่สำคัญตรงไหนวิวสวยเนี่ยก็ขี่รถไปจอดขายตรงนั้นได้เลยนะหลังจากเปิดร้านขายมา6เดือนปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาดคุณผู้ชมดูสิคะนี่กาแฟส้มนะลูกค้าชาวมาเลเซียเนี่ยชอบมากเลยทำรายได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อวันคุณผู้ชมลองคูณเข้าไปอ่ะถ้าคูณ30ไปเลยเอาแบบไม่มีวันหยุดนะก็ได้หลายหมื่นบาทเข้าไปแล้วต่อเดือนเห็นแบบนี้ใครอยากจะลิ้มลองกาแฟฝีมือดริปไรเดอร์อิสระผู้นี้นะคะเขาจะเริ่มตระเวนขายตั้งแต่9โมงนะคะก่อนที่ช่วงบ่ายเนี่ยจะไปจอดขายตามจุดริมทะเลท่ามาลัยแล้วก็ช่วงพระอาทิตย์ตกเนี่ยเขาก็จะจอดขายอยู่ที่จุดชมวิวชายหาด18ล้านปากบาร่าที่เมื่อวานนี้รายการเรานำเสนอไปแล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเขาไปวางขายตรงนั้นด้วยนี่ก็ไปปักหมุดอุดหนุนกันได้นะคะไปส่งเสริมดริปไรเดอร์สู้ชีวิตให้เขาได้มีรายได้อย่างต่อเนื่องกันค่ะอุ้ยแม่ตกที่แบบนี้ปิดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ